ชีวิตเป็นของเราจิตวิญญาณของเรานะคะอยากทำอะไรนะคะทำให้สุดๆไปเลยสวัสดีค่ะย่าลินมาลินดานะคะอายุ70ปีเป็นคุณย่าสายฮิปสเตอร์ค่ะก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ใครบอกเป็นเน็ตไอดอลบอกไม่ใช่เป็นฮิปสเตอร์ก็คือเราเป็นเอกเทศของตัวเราเองคนเรามันต้องให้ตัวเองมีความสุขก่อนใช่ไหมชอบอะไรแล้วใครโดนบังคับอ่ะลูกชอบไหมเวลาใครบังคับไม่มีคนชอบคุณย่าก็ไม่ชอบใครมาบังคับสาเหตุก็คือไม่รับจ้างร้องเพลงก็คือตรงนี้ไงเราก็ร้องแบบของเราสนุกดีกว่า Remember when you give you also get you share ตั้งแต่เด็กเลยเกิดมาพ่อแม่ก็เป็นคนฟังเพลงอยู่แล้วตอนเด็กๆก็จะร้องพวกเพลง Whatever will be When I was just a little girl อันนี้เพลงนี้เป็นเพลงเก่า10กว่าแล้วเล่นไม่จริงไม่จังอ่ะรู้ก็คือC A minor F G 7อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะชอบร้องเพลงซะมากกว่าก็มีน้องชายเป็นมือกองลูกชายเป็นมือกีตาร์ส่วนใหญ่ถ้าอยู่บ้านก็จะมีกองมีกีตาร์มีครบหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะซ้อมเล่นกันเล่นมั่วๆทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรที่เก่งหรอกตอนที่หน้ามีอุบัติเหตุเนี่ยก็ยังไม่ได้เล่นเยอะตอนนั้นยังวิ่งกายภาพโรงพยาบาลอยู่เนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขากายภาพอะไรบ้างจี้ไฟฟ้าตามขมับตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราพูดมากๆแต่ละลูกกับน้องก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณแม่ร้องเพลงได้อะก็ไปนั่งพูดทำไมอะก็ร้องเพลงสิเราก็เลยลองดูเขาซื้อกีตาร์ให้เขาซื้อกีตาร์มันแพงหน่อยไงนึกว่าหรือเดี๋ยวกีตาร์มันแพงนะถ้าเราไม่เล่นเนี่ยเขาจะเสียน้ำใจไงเราก็เลยต้องเล่นเล่นโซเชียลไปก่อนแล้วด้วยถึงจะมาซื้อกีตาร์นะก็แฮปปี้อะว่าเราก็เริ่มอัดคลิปทำคลิปเองอะไรเองเรานึกจะตั้งกล้องตอนนั้นแล้วก็ตั้งแล้วไม่มีการเตรียมตัวจนมีแฟนคลับในเฟซน่าจะประมาณ 106,007 ได้นะจำนี่ก็เมื่อประมาณสักปีกว่าเกือบ2ปีหมาที่บ้านตัวหนึ่งเสียชีวิตเราร้องไห้เสียใจใหญ่แล้วนำผมเขาก็รู้ว่าเราคิดถึงหมาเขาก็เลยให้มาตัวหนึ่งละกันก็ให้เป็นเลือกแต่ปรากฏเราไปเห็นเราชอบตัวนี้ตอนเวลาที่บ้านพาเราเล่นกีตาร์เขาจะมาเคิร์มแต่ไม่คิดว่าเขาจะชอบดนตรีมากขนาดนี้ไงมีอยู่วันหนึ่งปีที่แล้วเราก็เอาเขาขึ้นมานั่งตักแล้วก็ฮือเขาก่อกีตาร์เฉยตั้งแต่วันนั้นเลยรู้เลยว่าเขาชอบเพลงสังเกตว่าทุกคลิปเนี่ยจะอยู่ในชุดนอนนะส่วนใหญ่อันนี้เขารู้แล้วพอเราหยิบกีตาร์เดี๋ยวจะคืบมันละคืบเดี๋ยวจะเป็นตัวหนอนมันละนี่ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนะรู้เรื่องนะว่าเราคุยว่าอะไรไม่หือไม่อือแล้วตอนหลังก็ไม่คิดว่าเขาจะชอบเปียโนด้วยนะมันก็เป็นความสุขนะรักลูกรักหมารักแมวรักข้างทางที่เราขับรถผ่านไปเราก็ผูกพันได้หมดนะแต่สมัยตอนเป็นสาวนะเกลียดที่สุดในหมานี่ไม่ชอบไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งที่เราแก่แล้วเราจะมาอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขไงตัวไหนเสียชีวิตไปนี่มันเป็นสุสานหมาเลยเราจะไม่ยอมให้เขาจากเราไปตรงไหนยังคงดูแลรดน้ำปลูกต้นไม้ให้เขาอยู่ก็เป็นเพื่อนของเราเวลาเราร้องเพลงอ่ะมันไม่มีคนมานั่งฟังอ่ะอย่างน้อยมีเขาฟังอ่ะแต่เราไปบอกให้ทุกคนมาเป็นอย่างเราอะนะมันไม่ได้อยู่แล้วนะอันดับแรกต้องให้เขาถามตัวเองว่าเขาชอบอะไรบั้นปลายของชีวิตที่มันเหลืออยู่เนี่ยไม่ใช่มันเยอะมันก็เป็นอะไรที่ควรจะเก็บเกี่ยวความสุขให้ตัวเองไม่ควรอยู่นิ่งไม่ควรอยู่เฉยร่างกายก็ไม่ดีด้วยนะสมองก็อัลไซเมอร์ด้วยให้มันร่างกายมันแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความคิดหรืออิริยาบถที่เราทำอะไรก็แล้วแต่นั่นน่ะจะทำให้เราไม่เฉาแกแต่เก่าไงเรื่องจริงแกแต่เก่ารวมร้องเพลงเคียงคู่กันมาน้อยนั้นคอยนั่งฟังยามหญิงชรายิบกีตาร์